สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Warrior นะครับสอนทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์แบบนักรบครับวิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องวิธีการสร้างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ขั้นพื้นฐานนะครับเริ่มจากขึ้นฐานก่อนเบสิกง่ายๆก่อนนะครับเวลาที่เราจะสร้างเว็บไซต์เนี่ยเราจะต้องมีโดเมนและโฮสติ้งนะครับแล้วก็ผมก็ใช้เว็บไซต์ WordPress นะครับเป็นระบบในการสร้างเว็บไซต์นะครับนักรบไม่ได้สอนสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับสอนที่ผมทำแล้วได้ผลธุรกิจของผมที่ทำมา3ตัวนะครับจะขึ้น5ตัวในปีนี้นะครับผลตอบแทนกำไรเกิน 50% ทุกตัวนะครับผมใช้โฮสติ้งของกทม.ครับแล้วเวลาเราสร้างเว็บที่นี่นะครับมันลงทุนเริ่มต้นอยู่ที่ 1,100 บาทครับเป็นโดเมน400โฮสติ้ง700ครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปได้ครับเราต้องไปจดโดเมนเช่าโฮสติ้งที่นี่ก่อนนะมันก็จะมีโฮสติ้งคือพื้นที่เก็บเว็บไซต์อยู่ที่700นะครับแล้วก็โดเมนอีกก็อะไรก็ว่าไปนะครับเราก็ต้องไปจดโดเมนใหม่นะครับเสร็จแล้วก็ไปเช่าโฮสติ้ง700นะครับรวมเป็น 1,100 พอเราได้โดเมนโฮสติ้งเนี่ยเราล็อกอินเข้าระบบของเรานะครับเราก็จะมีบริการที่เราสั่งซื้อไว้ก็คือโฮสติ้งของเรานะครับเราสามารถเข้าไปเพื่อจัดการระบบของเราได้นะครับผมก็จะมียูเซอร์เยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ข้อของเราเนี่ยก็จะมีนิดเดียวนะครับล็อกอินเข้าไปเนี่ยนะครับอันนี้พวกนี้มันมีคู่มือมีเฮลอะไรเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้าไปเนี่ยนี่คือหน้าหลังบ้านของระบบของเรานะครับเราจะเข้าไปติดตั้งWordPress ของเรานะครับ Direct Admin เนี่ยเราจะเข้ามาได้เราต้องมี User Password นะครับซึ่งเราจะได้มาจากหลังที่จากที่เราจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็จะส่งมาให้ทางอีเมลแล้วก็เข้ามาเสร็จนะครับเราก็มาติดตั้ง WordPress ครับเนี่ยครับใช้ Soft Acculate Auto Installer ครับตัวนี้มันจะมีแถมฟรีมาอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือก WordPress ครับกด Install เลือกโดเมนของเราครับของผมก็จะติดตั้งที่ตัว Test แล้วกันนะครับเวลาที่เราติดตั้ง WordPress มันจะติดตั้งในโฟลเดอร์ Directory WP ให้นะครับถ้าโดเมนของเราเป็นโดเมนว่างๆไม่มีอะไรเลยก็ลบออกนะครับเสร็จแล้วก็ตั้ง user password ให้เรียบร้อยอีเมลให้เรียบร้อยนะครับอันนี้กรณีผมทำง่ายๆเรียกภาษาไทยครับเป็นการติดตั้ง WordPress ครับกด install แล้วก็รอมันวิ่งจนครบ 100% ก็เป็นการติดตั้ง WordPress เรียบร้อยแล้วแบบง่ายๆเลยครับคลิกเข้าไปดูครับอันนี้คือ WordPress ง่ายๆครับมันยังไม่มีธีมไม่มีหน้ากากอะไรกดตัวนี้ก็เป็นหลังบ้านนะครับหลังบ้านเนี่ยมันจะเป็น URL เนี่ยมันจะตามด้วยนะครับ wp-admin อย่างเงี้ยครับนี่คือ URL เว็บไซต์ของเรานะครับนี่คือหลังบ้านก็คือ wp-admin นะครับนี่ก็คือหลังบ้านของมันนี่ก็สลับเป็นหน้าบ้านหลังบ้านแต่เว็บพวกนี้ยังไม่สวยครับยังขายของออนไลน์ทำธุรกิจไม่ได้เราต้องลงเอาธีมมาครับจริงๆธีมพวกนี้เราไปที่รูปแบบเว็บแล้วก็ธีมนะครับแล้วก็มีธีมเยอะแยะมากมายเรากดเพิ่มธีมใหม่นะครับเรากดยอดนิยมก็ได้ครับแล้วก็เลือกดูมันก็มีธีมฟรีเยอะแยะแต่พวกธีมพวกนี้มันก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายครับเอาไว้เขียนบล็อกทำอะไรง่ายๆได้ครับแต่เวลาที่ผมใช้ผมอยากใช้ธีมที่มันมีฟังก์ชันหรูหราราคาแพงแล้วก็ดูดีครับเราต้องมีลงทุนซื้อธีมมาเพิ่มครับเพราะผมจะขายของมูลค่าแบบเป็นแสนเป็นล้านครับเราก็จะใช้ธีมเนี่ยผมก็จะใช้ธีมที่นะครับธีม Forest ที่ป่าธีมเนี่ยครับชื่อธีมแฟดซัมนะครับเราก็ลงทุนเพิ่มแต่พวกนี้อยู่ที่ประมาณนะครับ$59นะครับประมาณเกือบ 2,000 นะครับพอซื้อเสร็จด้วยบัตรเครดิตแล้วก็ว่าไปแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับดาวน์โหลดมาเนี่ยเราก็ดาวน์โหลดตัวธีมมานะครับธีมที่ผมซื้อไว้เยอะนะครับเราก็ดาวน์โหลดเป็นตัว install WordPress only ก็ได้นะครับโอเคดาวน์โหลดมาก็ได้ไฟล์ zip ครับเราจะเอาไฟล์ zip เนี่ยไปใส่ในระบบหลังบ้านของเราใน WordPress ของเรานะครับไปที่ WordPress ของเราตรงหลังบ้านนะครับไปที่ธีมของเรานะครับเพิ่มธีมใหม่แล้วก็อัปโหลดธีมของเราเข้าไปนะครับธีมที่อยู่ในดาวน์โหลดของเรานะไฟล์มันจะไม่ใหญ่ครับไม่ส่วนใหญ่จะไม่เกิน10เมกนะครับแล้วก็กด open นะครับติดตั้งไปมันจะทำการขึ้นเปอร์เซ็นต์อยู่ด้านล่างนะครับให้รอไม่ครบร้อยก็จบนะครับก็รอติดตั้งนิดนึงรอมันหมุนๆหน่อยนะครับคือปกติตอนแรกธีมมาตรฐานมันจะไม่สวยครับมันเป็นธีมที่แบบว่าเขียนบล็อกเฉยๆครับเวลาเราทำเป็นอีคอมเมิร์ซขายของออนไลน์แล้วต้องแบบซื้อธีมที่มันดูดีมาแต่ธีมพวกนี้ก็มีฟังก์ชันราคาแพงนะครับแต่ก็เป็นการลงทุนที่ไม่ได้ต่ำมากเมื่อเทียบกับถ้าเกิดเรามั่นใจว่าทำธุรกิจได้ยอดขาย6หลักเจ็ดหลักหรือว่าลงทุนระยะยาวนะครับติดตั้งธีมสำเร็จครับกดใช้งานครับธีมพวกนี้บางทีมันมีฟังก์ชันพิเศษนะครับมันก็จะทำให้เราแบบกด step by step ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยครับมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กด let's go ไปนะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็คือไลเซนส์ตรงนี้เราต้องลงไลเซนส์นะครับไลเซนส์เราก็มาจากตรงนี้ครับดาวน์โหลดไลเซนส์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไลเซนส์มาลงถ้าไม่มีก็ข้ามไปก่อนสกิปนะครับอันนี้มันเป็นทางเทคนิคเราจะสร้างชายคือเทมเพลตตัวชายมากดเทรดชายนะครับปลั๊กอินก็คอนติเนียลไปนะครับใกล้กับสเต็ปและสเต็ปครับมันก็จะมีติดตั้งอะไรบ้างครับมันก็จะบอกให้เราว่าติดตั้งคอนแทคฟอร์มโซเชียลล็อกอิน
ไซบาร์WooCommerce WooCommerce ตัวนี้มันจะเป็นตัวระบบหยิบของ Zendesk ครับส่วนตัวนี้ก็ YITH เป็นตัวแบบว่าคล้ายๆเหมือนตัวสินค้าตัวไหนชอบก็กดรูปหัวใจอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นฟังก์ชันลูกเล่นของมันนะครับลองติดตั้งปลั๊กอินนั่นเองครับปลั๊กอินเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายครับถ้าเป็นไปได้พยายามใช้ default ปลั๊กอินคือปลั๊กอินที่มันมากับธีมนะครับอย่าไปลงอะไรเยอะแยะนะครับเอาเท่าที่มีก็เล่นกันไม่รู้จบแล้วนะครับเพราะว่าอย่าเสียเวลาทำเว็บนานนะครับเพราะว่ามันต้องไปใส่สินค้าใส่เว็บแล้วก็ไปทำการตลาดอีกนะครับไปเสียเวลาทำเว็บนานเพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยเราเล่นขายของออนไลน์นะครับเราไม่ได้เป็นแบบว่าเว็บมาสเตอร์ที่แบบต้องรู้ทุกอย่างในการคัสตอมไมซ์นะครับไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้โอเคครับผ่านไปมาสัก5นาทีครับมันจะติดตั้งปลั๊กอินแล้วก็นี่คอนเทนต์เดโมครับแล้วก็ช่วงแรกก็กดคอนเทนต์นิวเรื่องไปก่อนเมื่อจะทำการ import demo content นะครับคือฟังก์ชันอะไรพวกนี้เป็นการ import นำข้อมูลเข้ามาเนี่ยเราต้องเลือกโฮสติ้งที่ซัพพอร์ตด้วยนะครับถ้าเราเลือกโฮสติ้งไม่ดีบางทีขั้นตอนพวกนี้มันไม่ผ่านนะครับมันจะมี error บ้างมีอะไรบ้างครับฉะนั้นมันต้องเป๊ะตั้งแต่เลือกโฮสติ้งระบบแล้วครับก็รอมันโหลดไปเรื่อยๆครับมันก็จะทำการโหลดคอนเทนต์ไปเรื่อยๆครับเป็นคอนเทนต์ตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น contact form ตัวอย่าง post page เวลาเราใช้จริงๆก็ใช้นิดเดียวครับเราใช้แค่ post หรือขึ้นเรื่องหรือไว้เขียนบล็อกแล้วก็เพจเอาไว้เขียนหน้าครับอีกอันนึงก็คือใส่ product ว่าสินค้าคืออะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็หลักๆแค่นี้ราคาที่เหลือมันก็เป็นปลีกย่อย portfolio พวกเก็บผลงานนะครับสำหรับพวกเว็บพอร์ตก็เพิ่มก็มาไม่มีอะไรครับ existing ตั้งค่าอะไรก็พื้นฐานทั่วไปครับเอาที่มันใช้จริงง่ายๆครับพอแล้วนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเราเป็นนักธุรกิจเราผมเป็นเน้นแบบทำพวกอีคอมเมิร์ซนะครับเพราะเราต้องเอาเว็บไว้เป็นหน้ากากเป็นระบบที่มันปรับแต่งได้ง่ายทำได้เองนะครับที่เหลือเราจะได้มีเวลาไปนะครับขายของนะครับทำการตลาดอีกแฟซซัมเป็นโลโก้ครับกดอัปโหลดโลโก้เข้าไปตอนนี้เป็นพรีเซสครับก็คือว่าเราอยากได้เดโมแบบใหม่นะครับคือเราเวลาเราริมพอร์ตมาจะได้เลย์เอาท์อย่างเดียวนะครับเราจะไม่ได้ภาพเพราะว่าภาพมันมีเรื่องลิขสิทธิ์อยู่นะครับโอเคก็มีหลายแบบนะครับก็เอาที่มันเหมาะกับเราพยายามเลือกธีมสีที่มันเหมาะกับเราครับผมเอาแบบตัวนี้ธีมสีผมชอบสีเด็กๆหน่อยเป็นสีม่วงก็กดไปก็เลยเอาเป็นสีม่วงครับเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่ามันซัพพอร์ตอะไรบ้างตัวไหนไม่ซัพพอร์ตอะไรบ้างครับกด agree ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วมันก็เริ่มต้นบอกให้คุณไปเซตอัพ WooCommerce มาคือเซตอัพว่าร้านค้าอยู่ไหนสกุลเงินคืออะไรวิธีชำระเงินอะไรต่างๆนะครับเข้า Facebook กับเขาหรือว่าดู document หรือก็เรียนรู้วิธีการใช้นะครับหรือว่าจะเข้าชมเว็บไซต์เลยก็ได้ครับก็กดเข้าไปนะครับนี่ก็กดเข้าชมเว็บไซต์ไปก็จะเห็นไหมครับเราจะได้ layout มาก็ประมาณนี้นะครับเวลาจะไปแก้ไขมันเราก็กดแก้ไขหน้าแล้วก็ edit with UX builder นะครับคือ UX builder เนี่ยเป็นฟังก์ชันพิเศษของธีมนี้นะครับในการที่จะแก้ไข layout แบบ drag and drop แล้วก็อะไรไม่ชอบแล้วก็ลบออกอะไรแบบเป็นคอลัมน์อะไรพวกนี้ครับอย่างเงี้ยครับเราก็สมาธิจะลองเล่นดูครับกดนี้ก็ไม่ชอบก็รีลิสออกนะครับถ้าจะเพิ่มก็แอดนี่เข้ามาแล้วก็ใส่ข้อมูลเพิ่มเข้าไปนะครับกดปุ๊บมันก็จะมาโผล่ตรงข้างล่างนะครับแบบนี้ก็จับลากขึ้นไปข้างบนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการปรับแต่งเลเยอร์นะครับค่อนข้างปรับได้เยอะเยอะมากครับเยอะสุดๆเลยนะครับก็ลองเล่นดูนะครับเป็นข้อมูลสมมติว่าเราจะดูในมือถือแท็บเล็ตก็กดตัวนี้นะครับมันก็จะมีย่อขนาดไฮอย่างนี้นะครับไม่เอาก็เลิกก็ปิดไปนะครับเดโมมีอะไรมากมายตรงพื้นฐาน WordPress เนี่ยเราควรซื้อหนังสือมาอ่านด้วยนะครับมันจะมีหนังสือที่แนะนำอยู่นะครับที่เล่มอยู่ประมาณ 2-300 ครับไม่แพงครับเป็นการลงทุนที่ต่ำมากครับเล่มนี้ครับแนะนำเล่มนี้เขียนดีสุดนะครับเท่าที่ดูละเอียดและดีสุดนะครับมันก็เป็นเวอร์ชันพัฒนามาจากเล่มนี้ตอนนี้เล่มนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เวอร์ชันมาก็เลยเล่มนี้ก็เป็นคนเขียนคนเดียวกันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็แนะนำเล่มนี้เป็นเวอร์ชันที่อัปเดตสุดแล้วนะครับเล่มอื่นไม่แนะนำนะครับโอเคนะครับก็หลักๆง่ายๆเราก็จะได้ธีมเว็บไซต์มาแล้วนะครับเสร็จแล้วที่เหลือก็คือเราก็ไปใส่สินค้าทำการตลาดติดตั้งพื้นฐานดูหนังสือด้วยนะครับอย่างโปรเจกต์ที่ผมทำก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือใช้ระบบเดียวกันแหละครับเห็นไหมระบบเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวที่กำลังจะทำก็จะเป็นตัวนี้กำลังทำอยู่นะครับนะครับระบบเดียวกันเลยทำเป็นเวลาเราทำเป็นมันก็ทำได้หมดครับอันนี้ก็พยายามเพิ่งเริ่มใส่ข้อมูลครับยังไม่มีอะไรมากนะก็3ตัวนะครับในการทำระบบเว็บไซต์ก็ลงทุนครั้งเดียวครับไม่ได้เยอะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้นะครับทำธุรกิจของเราได้นะครับก็เป็นแนะนำเบื้องต้นนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้นะครับอ่านหนังสือนะครับหนังสือที่ผมบอกก็คือหนังสือ WordPress นะครับมันก็จะเป็นการลงทุนที่ต่ำสุดแล้วนะครับ
ใช้ความขยันหน่อยเรียนรู้หน่อยนะครับเล่มนี้ครับเล่มนี้ครับแล้วก็ติดตั้งสายการเล่มนี้นะครับแต่เล่มนี้มันจะไม่ใช้มันไม่ได้ใช้เทมเพลตเดียวกับที่ผมใช้นะครับแต่มันก็มีส่วนที่สามารถเรียนรู้แล้วแบบปรับประยุกต์ไปได้นะครับก็ถ้าเราผู้ใช้พวกนี้ระบบมันค่อนข้างจะเรียบหรูฟังก์ชันมันค่อนข้างจะมีอาชีพนะครับเพราะนั้นมันค่อนข้างที่จะปิดการขายง่ายเพราะว่ามันมีความเรียบหรูมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่เวลาใส่ข้อมูลอะไรพวกนี้มันจะดีเรียบร้อยนะครับรองรับมือถืออะไรเรียบร้อยฟังก์ชันมันโอเคนะครับมันทำให้เวลาเราปิดการขายเนี่ยมันง่ายมันดูความเป็นมืออาชีพนะครับอะไรต่างๆตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนบทความใส่ข้อมูลเห็นไหมครับมันดูคลีนมันดูสะอาดตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟอนต์เฟิร์สอะไรต่างๆนะครับรองรับมือถือแล้วก็ดูดีในทุกอุปกรณ์นะครับก็มีส่วนอย่างมากในการที่ช่วยทำให้เราปิดการขายเวลาเราแก้ไขมันก็แก้ไขไม่ยากครับแล้วก็จะมีระบบพวกแก้ไขหน้า UX Builder อยู่นะครับในการก็เข้าไปแก้ไขใส่ภาพใส่ text ใส่ข้อมูลนะครับคลิกเข้าไปแพ็กแบนเนอร์ไหมครับก็ต้องรีมูฟเปลี่ยนแชงมีเดียนะครับเข้าไป text ปุ๊บแล้วก็เปลี่ยน open text display ก็พิมพ์อะไรปกตินะครับมันก็ไม่ยากครับเป็นการแก้ไขได้ง่ายครับแล้วก็จะได้เว็บที่สวยนะครับในการทำธุรกิจแล้วก็ทำการของเราดานะครับก็เป็นเบื้องต้นนะครับในการสำหรับการแนะนำโฮสติ้งแล้วก็โดเมนจดโดเมนที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปซื้อธีมซื้อระบบเว็บไซต์มานะครับแล้วก็มาดาวน์โหลดติดตั้งนะครับแล้วก็ลงเดโมแล้วก็ใส่ข้อมูลแล้วก็ซื้อหนังสือนะครับก็วิธีการเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ง่ายๆนะครับซึ่งเอาไว้สำหรับทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้ครับหากมีคำถามเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ